ระองค์ท่านทรงเล่าประทานนะคะว่าแท็กซี่คือการเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไปหลายหลายรอบค่ะแล้วก็ต้องเก็บล้อ touch and go ขึ้นไปเห็นเมฆบนท้องฟ้าแต่โฮสเตสจะมาเสิร์ฟน้ำพอแลนดิ้งจะจอดเสียงดังตึ้งตึ้งแล้วงวงมาเทียบแล้วค่อยเสด็จลงแต่ถ้าไปคอปเตอร์จะไม่มีงวงมารับค่ะท่านพูดถึงแล้วก็เห็นภาพเลยนะครับค่ะเพราะว่าการขึ้นลงเครื่องบินแต่ละชนิดนั้นก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะแต่เมื่อผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าพระองค์ท่านเคยขึ้นเฮลิคอปเตอร์ด้วยหรือพระองค์ท่านสายพระพักนะคะแล้วบอกว่าไม่เคยหรอกแต่ว่าคอปเตอร์เสียงดังมากๆและทรงเรียนเสียงเฮลิคอปเตอร์นะคะแล้วก็ชูเครื่องเฮลิคอปเตอร์จำลองของพระองค์ท่านขึ้นมาด้วยนะคะในขณะที่พระองค์ท่านในชันษา6ปีนี้นะคะเราได้เห็นพระปิชาสามารถในด้านความสมพระทัยในเรื่องของการบินนะคะโดยก่อนหน้านี้ค่ะก็สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะคะในขณะที่ทรงพระเยาว์ก็ทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศนะคะ11ธันวาคม2505ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ11พรรษาเองนะคะพระองค์ก็มีความสมพระทัยเช่นเดียวกันแล้วก็ทรงรับเป็นนักเรียนในเรืออากาศพิเศษด้วยนะคะจากนั้นค่ะก็ทรงมีพระราชประสงค์ให้กองทัพอากาศถวายการฝึกบินนะคะแล้วก็ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบินในปี2523ครับค่ะก็เป็นชิ้นการบินนะครับวันนี้กองทัพอากาศเองก็ได้นำโมเดลของเครื่องบินขับไล่ Gripen นะคะซึ่งตอนนี้ประจำการอยู่ที่กองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะและเครื่องบิน F-16 ซึ่งประจำอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดนครสวรรค์มาจัดแสดงด้วยนะคะ Gripen นั้นเป็นเครื่องบินล่าสุดนะครับที่เข้าประจำการในกองทัพอากาศของไทยนะครับค่ะก็ยังมาไม่ครบฝูงนะครับเดี๋ยวเครื่องบินจะลงนะอย่าวิ่งไปนะลูกนะอยู่แถวนี้นะใช่แล้วเครื่องบินที่มีล้มถูกที่พระองค์ท่านนะคะว่าจะทรงมีความสนพระทัยในด้านไหนแง่มุมไหนของการบินในวันนี้อีกนะคะไปเลยแล้วนะวันนี้แหละมันจะอยู่ได้นานมากเลยไปเลยถือได้ว่าวันนี้โชคดีมากเลยนะคะเนื่องจากว่าในช่วงนี้สภาพอากาศหลายๆวันที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าฝนตกลงมาทุกวันนะคะโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่ 2-5 โมงเย็นนะครับจะตกเป็นเวล่ำเวลาเลยนะครับแม้วันนี้สภาพอากาศปลอดโปร่งดีจริงๆครับถ้าจะบอกว่าด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านนั้นก็คงจะไม่ผิดอะไรทำไมใหญ่ยังแต่ต้องเหมาะกับการบินเป็นอย่างยิ่งนะครับสภาพอากาศแบบนี้เอาแล้วคนสำหรับบุคคลที่เห็นอยู่ในภาพนะคะที่ทรงตรัสถามอยู่บางครั้งก็คือพลอากาศเอกโยธินประยุทธ์ยุพราชเป็นผู้สำเร็จราชการพื้นที่โครงการร่ม904นะคะร่มชูชีพมาแล้วซึ่งพระองค์ทรงให้ความไว้วางพระทัยนะคะทรงตรัสถามอยู่บ่อยครั้งในเรื่องของเครื่องบินที่นำมาจัดแสดงในวันนี้นะคะครับเตรียมลงแล้วจะบินไม่สูงเตรียมลงแล้วครับเห็นภาพแล้วทรงสมพระทัยจริงๆนะครับค่ะเตรียมลงแล้วพระบาทเครื่องบินจะลงแล้วแลนดิ้งแล้วแลนดิ้งแล้วระวังอย่าวิ่งไปนะครับแลนดิ้งแล้วแลนดิ้งแล้วที่ร่วมการแข่งขันหนูน้อยเจ้าเวหาสนามพิเศษแลนดิ้งเรียบร้อยตบมือครับถ้วยรางวัลจากพระมหาตบมือครับเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทิพย์องค์กรรัศมีชาติในวันนี้นะคะคนมีความปีติมาแล้วพระบาทมีไฟด้วยไปถึงโรงเรียนนี่เป็นฮีโร่เลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกของการไปเอาไปในกรณีกิจด้วยพระองค์เองนะคะครับวันนี้ทรงฉล
ระองค์ด้วยชุดกีฬานะคะทรงพระดำเนินได้อย่างแคล้วคล่องข้างใต้มีสีฟ้ามีข้างนี้เป็นสีน้ำเงินข้างนี้สีส้มทรงสนพระทัยในเครื่องบินลำนี้อย่างจริงจังนะคะสีสันสดใสด้วยนะครับเรียวจริงๆนะครับเขาจะติดสั่งว่าไปอเมริกากลับมาแล้วเครื่องบินอเมริกากลับมาแล้วกลับมาเลยไปเดียวเองไปเชียงอเมริกากลับมาแล้ว1 วัน1วันบินไป1วันกลับมาแล้ว1วันไม่เก็บได้เลยครับบินไปไหนครับพระองค์ทรงมีพระจริยวัตรส่วนพระองค์ที่งดงามนะคะอย่างที่เราเห็นกันในวันนี้นะคะสมเป็นกันเองกับพระสหายเกินไม่ได้ด้วยมังคืนมังคืนมังคืนไม่รู้ที่นี่เป็นมังคืนอยู่ในวัยที่ชอบสนุกกับเพื่อนๆนะครับถ้าจะติดลบชูชีพไว้มังคืนติดไว้ในข้างตัวใช่ชื่อมังกรตั้งหางจะเห็นได้ว่าทรงแย้มสวยงามตลอดเวลานะคะอ๋อเขามีไฟติดกระดาษมีไฟติดใช่ไหมคะทิ้งล่มก็ได้ทิ้งกระดาษทิ้งอะไรก็ได้มีไฟติดใช่ไหมคะระเบิดเมาเป็นของเราครับพระสหายบางคนที่เริ่มเอาเครื่องบินที่อาจารย์พิสิทธิ์มิตรเกื้อกูลเนี่ยให้ไว้เอามาพุ่งเล่นกันแล้วนะคะแต่ว่าต้องเป็นเครื่องบินที่ต้องใช้รีโมทนะคะครับใบพัดก็ยังไม่ได้ใส่นะครับมอเตอร์ฐานก็ยังไม่ได้ประกอบนะครับเป็นกิจกรรมของเด็กๆจริงๆนะคะในระยะเวลานี้ใหญ่เกือบเท่าตัวนะครับเครื่องบินแบบนี้พุ่งไม่ได้นะคะก่อนหน้านี้เราจะเห็นพระจริยวัตรของพระองค์ท่านในด้านของการดนตรีนะคะทรงร่วมขับร้องบทเพลงกับพระสหายอยู่บ่อยครั้งนะคะที่โรงเรียนแต่ในวันนี้เป็นพระปรีชาสามารถด้านกีฬานะคะที่ก็จะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านก็ทรงทุ่มเทและสุดพระทัยอย่างแท้จริงนะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันราชสมภพของสมเด็จพระบรมวงศาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะคะพระองค์ท่านไม่รู้สึกทรงเหนื่อยเลยนะครับตรงกันข้ามกับสนุกสนานเพลิดเพลินไปเรื่อยๆนะครับค่ะเนื่องด้วยพระองค์ท่านเองก็โปรดการออกกำลังกายอยู่แล้วด้วยนะคะพลังท่านเหลือเฟือนะครับในขณะนี้นะคะทรงพระดำเนินผ่านในจุดที่กลุ่มนักกีฬารอที่จะเข้าเฝ้าอยู่นะคะครับสภาราชินี2จังหวัดตรังนะครับเครื่องบินบางลำนะคะที่คณะนักกีฬาได้นำมาทูลเกล้าถวายในวันนี้บางลำได้ใช้ในการแข่งขันจริงนะคะคุณสุทัศินีค่ะขณะที่บางลำก็ถูกประกอบขึ้นใหม่อีกครั้งเพ
พื่อพระองค์ท่านนะคะในขณะนี้นะคะได้ทรงพระดำเนินมายังรถยนต์พระที่นั่งนะคะเพื่อเตรียมที่จะเสด็จกลับวังสุโขทัยค่ะเป็นการเสร็จสิ้นพระกรณียกิจครั้งแรกของพระองค์ท่านซึ่งเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของพวกเราชาวไทยด้วยนะคะทหารกองเกียรติยศเตรียมส่งเสด็จค่ะเวลาชาร์จแบตต้องชาร์จแบตเต็มน้ำมันก่อนแล้วน้ำมันมันไปไปกับในขณะนี้ทรงประทับอยู่ณรถยนต์พระที่นั่งเพื่อเตรียมเสด็จกลับวังสุโขทัยนะคะสดในวันนี้นะครับการถ่ายทอดสดหนูน้อยเจ้าวิหารไทยบีบีเอสเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็เชื่อว่าตั้งแต่ต้นจนจบวันนี้ก็เชื่อว่าท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้ชมทางไทยบีบีเอสอยู่นั้นคงจะมีความสุขเช่นเดียวกับพระองค์ท่านนะครับที่ถือว่าเป็นพระกรณียกิจหมายแรกของพระองค์ท่านด้วยนะครับในวันนี้ครับเราทั้ง3คนนะครับคุณภาวดีราชนาดีคุณสุธาสินีสุทธิบงกตผมอนุมัติเวชประเสริฐสุขพร้อมทีมถ่ายทอดจากไทย PBS ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไทย PBS ทีวีที่คุณวางใจ